เป็นไงบ้างเนี่ยที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเป็นไงกูแย่เลยพี่ชั่วผมขอเดินสำรวจเลยนะครับคือให้สังเกตนะตามมุมก็จะมีเครื่องรางของขลังแฝงไว้ทุกจุดเลยอ่ะชอบเหรออันนี้ลูกอ่ะครับลูกแล้วเขาผู้ชายก็ไม่รู้ครับคนที่สองโอ้นี่คือมันเจอโดยรวมไปหมดแล้วมันตอนนี้มือไม้ผมร้อนผ่าหมดเลยไม่มีเฟอร์นิเจอร์มีแต่เครื่องรางของขลังก็หมาเลี้ยงมีตัวหมาไม่ได้แล้วเอาไปเลี้ยงขายห้าตัวฮะห้าตัวเลี้ยงหมากี่ตัวนะตาขอโทษนะลำพังตัวตาเนี่ยก็ลำบากทำไมถึงเอาหมามาเลี้ยงทั้ง5ตัวล่ะก็แม่บ้านก็เอามาเห็นสงสารก็เลยเอามาเลี้ยงปุ้ยไม่สงสารตัวเองผมเจอหลายครอบครัวมากนะตัวเองขอโทษนะแทบจะเอาตัวเองไม่รอดดันเอาสัตว์มาเลี้ยงต่อและที่สำคัญที่ได้ข่าวมาบ้านหลังเนี้ยไม่เคยปล่อยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเครื่องรางของขลังเขาเนี่ยที่เขาบูชาเนี่ยอดอยากบางครั้งเอาเงินที่ได้มาเนี่ยซื้อของเส้นไหว้แต่ตัวเองไม่มีจะกินครับคิดได้ยังไงอ่ะคือบางครั้งเราจะเลี้ยงใครเนี่ยเราก็ต้องดูสถานะตัวเรากำลังเราว่ามาเลี้ยงไหวหรือไม่ไหวแต่อันนี้คือไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบูชาเครื่องรางของขลังจนลืมนึกถึงท้องตัวเองอ่ะเออทำไมคิดอะไรอยู่ตัวเนี้ยฮะตัวเองก็แทบจะเอาไม่รอดเลี้ยงหมาอีก5ตัวหมาก็คือไปเจอตามข้างถนนโอ้ยอันนี้คือหิ้งเขาที่บูชาเครื่องรางของขลังมีพวกของเล่นเด็กแล้วก็ให้สังเกตก็มีหิ้งนู้นอีกหิ้งหนึ่งทำไมถึงมี2หิ้งมีกี่หิ้งที่มันทำไมถึงมี2หิ้งอ่ะทำไมมี2หิ้งอ๋อใส่ไม่หมดทำไมบ้านหลังนี้ถึงเอาพวกเครื่องรางของขลังวางไว้หลายตำแหน่งอ่ะอันนี้เป็นที่ไว้พอเลยเอาสร้างห้องให้เก็บแล้วทำไมต้องบูชาเยอะๆมากมายส่วนนึงเป็นความเชื่อของแม่อีกส่วนนึงก็อันนี้เป็นของคุณตาเอามาไว้คุณตาแล้วของก็จะเป็นอาจารย์ที่สายันหนูให้มาพิมป่วยไหมตอนนี้ไม่ป่วยค่ะแต่ว่ารถล้มรถชนตัวชาเฉพาะตอนที่นอนคือถ้านอนก็เป็นเลยค่ะนอนไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนก็จะไหนลองกำมือหมอดิจะชาไหมลองกำมือของข้างลองข้างเลยได้ข่าวว่าฝันไม่ดีด้วยฝันว่าอะไรฝันว่าเจ้ากรรมนายเวรมาตามตอนแรกตามไม่เจอเพราะว่าหนูเอาผ้าคลุมไว้เพราะว่าผมจะหอมมันโง่ขนาดนั้นเหรอแค่เอาผ้าคลุมมาตามไม่เจอเจ้ากรรมนายเวรไม่แต่ว่าไม่รู้ค่ะแต่ว่าไม่เจอนะคะเจ้ากรรมนายเวรถ้ามึงโง่ขนาดมึงมาตามคนแล้วมึงตามไม่เจอก็เอาผ้าคลุมแล้วมึงหาไม่เจอแสดงไม่ใช่แล้วมึงอย่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยมึงน่าจะเป็นไวแนนซ์ตามยึดรถหรือแก๊งทวงหนี้หาไม่เจอไงเป็นไงตัวเนี้ยชามั้ยมันค่ะสั่นยังไงอากรรมแน่ๆเลยเต็มที่เลยเรารู้สึกไงครีมรู้สึกไงใจมันสั่นยังไงบอกหมอมาสั่นแบบกลัวกลัวยังไงกลัวยังไงพูดมาเฮ้ยตุ๊กแกเว้ยโอ้โหกินสดๆเลยอ่ะมันกินสดๆเป็นไงสั่นหมดแล้วเอ็งซานตัวเนี้ยโอ้โหกำแน่นกำแน่นเลยเป็นไงสั่นแต่สั่นนิดเดียวไอ้ไข่นี่มันหน้าตาคือและได้ข่าวว่าบางครั้งอ่ะเรามีเงินไปซื้อของมาเส้นไหว้จนไม่มีตังค์จะกินกันเลยแม่ค่ะตอนเนี้ยคือเราจับตัวน้องเนี่ยที่จะเขาจับตัวน้องเพราะเนื่องจากว่า
เห็นน้องบอกว่าฝันไม่ดีก็กลัวความจริงการฝันเนี่ยบางครั้งมันก็เป็นตัวบ่งบอกเหตุดีและเหตุร้ายแต่สิ่งที่เขาเล่าให้ทีมงานฟังน่ะมันเป็นฝันไม่มงคลขอจับมือเขานะแต่ที่น้องบอกว่าเจ้ากรรมในเวรมาแล้วหาไม่เจอเนี่ยไฟแนนซ์